สถานการณ์น้ำวันนี้วันที่8พฤศจิกาน้ำสูงกว่าเมื่อวานอีกศาลาก็จมไปเรียบร้อยแล้วอันนี้หน้าปากซอยโชคชัยล้มมิดหรือวิภาวดี16ทุกคนตอนนี้บอกว่าเอาเรือมานั่งเล่นกันหมดแล้วยังเดี๋ยว